้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะรายการที่รอคุณอยู่ที่นี่ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์www.thaipbsradio.com วันนี้ฟอนคอนแห่งอยุธยามาถึงตอนที่38แล้วนะคะผลงานของแคลคีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสค่ะกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนันมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ตอนนี้บาทหลวงตาชาร์ตมาแทนสมภารเดอชัวซีแล้วก็ดูเหมือนว่าคอนสแตนตินทำให้บาทหลวงตาชาร์ตประทับใจได้ไม่ยากค่ะขณะเดียวกันคอนสแตนตินก็ไม่วางใจสมภารเดอชัวซีแล้วก็อยากจะรู้ข้อความในบันทึกของสมภารเดอชัวซีว่าเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรวันนี้เรามาอ่านบันทึกของสมภารเดอชัวซีกันดีกว่านะคะฝรั่งนี่ช่างจดคือช่างจำแล้วก็ช่างจดนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์หลังจากที่อ่านบันทึกของสมภารเดอชัวซีแล้วนะคะจะพาไปอ่านหนังสือพิมพ์มัทราชปราดเปรืองหรือมัทราชปราดเปรืองกันต่อเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือที่มีการกล่าวถึงอยุธยาถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปอ่านบันทึกของสมภารเดอชัวซีกันเลยว่าท่านมีความคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรหรือว่าเห็นเจออะไรบ้างฝันค่อนแห่งอยุธยาตอนที่38ค่ะบันทึกของสมภารเดอชัวซีวันเสาร์ที่8ธันวาคมเวลานี้ข้าพเจ้าได้เป็นรองอนุสงฆ์ถอยหลังไม่ได้แล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะรู้สึกเป็นทุกข์จนนึกเสียใจหรือไม่คิดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะทำไปด้วยความตั้งใจจริงเมอร์ซิเออร์กองสตองให้อภิสิทธิ์บางประการแก่บริษัทไม่มีใครเรียกข้าพเจ้าไปเมื่อมีการเจรจาเป็นอันว่าข้าพเจ้าล้างมือแล้วจากนั้นวันจันทร์ที่10ธันวาคมก็มีบันทึกอีกหนึ่งฉบับใจความว่าข้าพเจ้าเป็นบาทหลวงช่างเป็นภาระหนักที่ต้องรับผิดชอบเสียหนี้กระไรวันอังคารที่11ธันวาคมเมื่อคืนวานมีจันทรุปราคาเริ่มเวลาตี3กับ15นาทีบาทหลวงเดอฟองตานีและคนอื่นๆตั้งกล้องดูดาวในห้องข้างห้องพระบรรทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับทอดพระเนตรอยู่ด้วยบาทหลวงโปมาบอกข้าพเจ้าเมื่อเย็นนี้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ไปกรุงโรมเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาของสวยงามสำหรับพระราชทานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาไม่ได้และไม่ประสงค์ที่จะส่งของพื้นไปในการเข้าเฝ้าครั้งที่แล้วมีรับสั่งบางประการแต่คงจะทรงทำเป็นลืมในวันพรุ่งนี้คงจะไม่มีรับสั่งกับข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้เป็นเจ้าในทุกสิ่งวันพุธที่12ธันวาคมเราเพิ่งไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายบังคมลาท่านราชทูตเจ้าคณะและข้าพเจ้านั่งเสลียงไปเช่นเคยเราเดินเข้าไปในท้องพระโรงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่บนบัลลังก์ห้องนี้จะงามขึ้นอีกมากหากติดกระจกจากฝรั่งเศสวันพฤหัสบดีที่13ธันวาคมเราเดินทางเวลากลางคืนถึงอยุธยาแล้วแต่มีเรื่องน่าเศร้าใจเมื่อ8วันก่อนท่านเจ้าคณะเขียนจดหมายสำหรับฝากส่งไปยุโรปข้าพเจ้าเก็บรวมไว้กับบันทึกส่วนหนึ่งสอดไว้ใต้ที่นอนข้าพเจ้ารีบส่งคนไปเอาแต่หายไปหมดแล้วคงจะได้คืนยาก
วันจันทร์ที่17ธันวาคมพระราชสารและคณะทูตตามมาในเรือฟรีเกตเรามีสัมภาระมากอย่างไม่น่าเชื่อมีหีบห่อเท่าที่เรือลามารีนจะบรรทุกไปได้แล้วยังมีหีบห่อของผู้ติดตามคณะทูตอีก22ใบแถมด้วยช้างอีก2ตัวจะทำอย่างไรดีขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าได้เอกสารกลับมาแล้วเจ้าคณะก็ดีใจมันอยู่ในหีบซึ่งข้าพเจ้าค้นแล้วถึง3ครั้งแต่ไม่พบไม่ทราบว่าเป็นไปได้อย่างไรวันพุธที่19ธันวาคมเมอร์ซิเออร์กองสตองมาหาเราในเรือดูแล้วลงความเห็นว่าคงส่งช้างกับหีบทั้ง22ใบไปไม่ได้ต้องส่งไปทางบกเขากลับไปยังเรือของเขาทั้งที่เจรจาความค้างอยู่เขาจะรอจนถึงวาระสุดท้ายให้ราชทูตรีบร้อนจนต้องทำตามที่เขาต้องการข้าพเจ้าก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรด้วยแล้ววันพฤหัสบดีที่20ธันวาคมวันนี้บันทึกสั้นๆว่าเมอร์ซิเออร์กองสตองมาที่เรืออีกการเจรจาจบแล้ววันเสาร์ที่22ธันวาคมเราออกเดินทางเวลาตี2ทุกครั้งที่ออกเดินทางเป็นไปด้วยดีและมักเดินทางวันเสาร์เสมอจากเมืองเบรสจากปัตตาเวียจากสยามเป็นวันเสาร์ทุกครั้งแล้วก็มีลมส่งด้านหลังทะเลงามเรือไม่โครงไม่มีใครคิดจะป่วยนี่คือบันทึกของสมภารเดอชัวซีคราวนี้ลองมาฟังบทความในหนังสือมัทราชหรือว่ามัทราชปราดเปรื่องกันบ้างนะคะวันที่1มกราคมปีคริสต์ศักราช1686ฉบับที่150บทความพิเศษปีที่พระผู้เป็นเจ้าประทานกษัตริย์พระองค์ใหม่ให้แก่เราน่าจะเป็นปีที่เรานึกขอบคุณโชคชะตาที่ได้เกิดมาเป็นชาวอังกฤษแต่ในปีคริสต์ศักราช1685แทนที่เราจะได้ชื่นชมยินดีกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เรากลับได้ข่าวจากเรือที่เพิ่งมาถึงว่าเกิดการจราจนและการปราบปรามถึงขั้นนองเลือดเพราะพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงนับถือพระสันตะปาปาและส่งเพิ่มพูนอำนาจให้แก่ผู้ถือศาสนาเดียวกันกองทหารหลายเหล่าอยู่ในความควบคุมของชาวคาทอลิกผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์สจ๊วตชาวคาทอลิกกลายเป็นผู้ป้องกันประเทศของเราเวลานี้สมเด็จพระเจ้าเจมส์มีรับสั่งว่าจะทรงนับถือนิกายแองกริแกนและเชื่อฟังสภาขุนนางแต่ทว่าพระองค์ไม่ทรงทำตามที่รับสั่งหากเกิดการขัดแย้งกับฝรั่งเศสขึ้นเราจะเป็นอย่างไรการเมืองในลอนดอนจะต้องถูกกำหนดโดยกรุงโรมและปารีสกระนั้นหรือเราไม่ต้องการเท้าความถึงสงครามศาสนาซึ่งประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงผลเสียหายที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศแต่นึกเสียดายที่กฎมนเทียนบานว่าโดยการสืบสันตติวงศ์อาจทำให้ประเทศของเราตกอยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์คาทอลิกจริงอยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงมีรัชทายาทกับพระมเหสีมารีเดอโมแดนและทรงมีพระราชธิดาสองพระองค์กับพระราชินีพระองค์แรกซึ่งจะเป็นผู้สืบราชสมบัติทางสายนิกายแองกริแกนแต่แมรี่พระราชธิดาพระองค์โตเสกสมรสกับวิลเลียมออฟออเรนจ์หากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอังกฤษสิ้นพระชนลงราชวงศ์ออเรนจ์อาจต้องการยึดครองประเทศของเราก็ได้หากพระราชินีองค์ปัจจุบันมีพระโอรสจะทรงคิดเรียกร้องสิทธิ์ในราชบัลลังก์โดยอาศัยกฎมนเทียนบานของฝรั่งเศสหรือไม่ชาวอังกฤษที่มัทราชต่างก็ตื่นเต้นยินดีกับการขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เพราะรู้ว่าทรงเคยเป็นนายพลเรือและทรงเคยช่วยส่งเสริมการค้าและอาณานิคมอย่างแข็งขันทั้งทรงรบชนะฮอลันดาหลายครั้งโดยเฉพาะในดินแดนอเมริกา
แต่เมื่อมองเหตุการณ์ในบ้านเมืองใครเคยเห็นการสู้รบระหว่างชาวอังกฤษด้วยกันบ้างจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีกหรือไรราชอาณาจักรอังกฤษเคยปฏิเสธไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกรุงโรมเพราะขัดต่ออธิปไตยของประเทศเราขอแสดงความกังวลต่อชาวอังกฤษที่มัตราสในวาระขึ้นปีใหม่นี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเข้าใจผิดไปในฉบับเดียวกันนี้มีข่าวเรื่องเรือพาณิชย์ถูกโจมตีอีกครั้งโดยบอกว่าเป็นการโจมตีเรือในอ่าวเบงกอลครั้งที่อุกอาจที่สุดและสินค้าที่ถูกปล้นก็มีมูลค่าสูงสุดนั่นคือการโจมตีเรือเมียฟาเกเดิงและเรือไตรราชาในบทความนี้ระบุว่ามีการรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วไม่อยากยอมรับว่าเป็นคนสัญชาติอังกฤษดังที่พวกมันกล่าวอ้างแต่คนเหล่านี้เป็นคนทรยศชาติเราจริงๆผู้คนเล่าลือกันมานานบัดนี้เราได้รับการยืนยันจากคุณวิลเลียมสเตรนก์อดีตหัวหน้าสถานีการค้าที่สยามเขายืนยันกับเราระหว่างเดินทางผ่านเพื่อกลับอังกฤษคีเพรกับอิงเรชเป็นชื่อของกัปตันเรือที่บังอาจทำให้บ้านเกิดเมืองนอนของตนต้องอับอายพวกเขาทำงานให้กับเจ้าอันธพาลโคสเราเคยกล่าวถึงความชั่วช้าของคนผู้นี้มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นการปล้นเพราะเขาได้รับความคุ้มครองจากเบื้องสูงคือเจ้าท่าแห่งเมืองมริดทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากเสนาบดีคนสำคัญของพระเจ้าแผ่นดินสยามถ้าเช่นนั้นจะเรียกว่าเป็นการทำสงครามคงได้กระมังแล้วก็มีข่าวเรื่องหน้าวิตกในกิจการค้าผ้าเมื่อรัฐสภาอังกฤษประกาศห้ามนำผ้าแพรพันผ้าฝ้ายทั้งผ้าสีและผ้าพิมพ์เข้าประเทศยกเว้นการนำมาเก็บไว้เพื่อการส่งต่อเราทราบดีว่าช่างทอผ้าในอังกฤษลุกขึ้นต่อต้านการนำผ้าจากอินเดียเข้ามาถึงขนาดเผาสำนักงานใหญ่ของบริษัทอินเดียตะวันออกเมื่อปีคริสต์ศักราช1680แต่เราไม่เห็นว่าเป็นการแย่งตลาดกันเราไม่เคยใช้ผ้าขนสัตว์แทนผ้ามัสลินหรือผ้าชีชักเกอร์ซึ่งสุภาพสตรีอังกฤษชอบใส่ในฤดูร้อนดูเหมือนว่ามีการแตกแยกมากขึ้นทุกทีระหว่างเมืองแม่และผู้ที่พยายามทำให้อังกฤษเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการค้าเป็นที่นับหน้าถือตาทั่วโลกแม้บางครั้งต้องเสี่ยงชีวิตรัฐสภากลายเป็นเครื่องมือของบริษัทฮอลันดาเสียแล้วหรือแล้วก็มีข่าวงานฉลองคริสต์มาสกับคุณเอลิฮูเยลความสนุกสนานรื่นเริงเช่นในอดีตหายไปไหนแล้วทุกคนล้วนตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในงานเลี้ยงประจำปีที่คฤหาสน์ของผู้อำนวยการบริษัทอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ใช่เป็นเพราะคุณเยลให้การต้อนรับไม่ดีตรงกันข้ามบนโต๊ะกลับเต็มไปด้วยอาหารทั้งพายเนื้อย่างแกงกะหรี่อาหารรสเผ็ดซึ่งพวกเราหลายคนรวมทั้งผู้เขียนด้วยเริ่มเห็นความอร่อยไวน์จากโปรตุเกสเบียร์จากบ้านเราเองไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเพื่อให้เราฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างสมเกียรติในบทความนี้ระบุว่าแขกทุกคนมีใบหน้าหม่นหมองจำได้ว่าในงานเลี้ยงปีที่แล้วเมื่อสงครามสงบลงก็ตั้งความหวังไว้ว่าในปีต่อๆไปอนาคตที่มัตราสที่ฮูกรีสุรัตและบอมเบย์ซึ่งเป็นเมืองในอินเดียจะสดใสขึ้นชาวอังกฤษจะหลั่งไหลกันมาแสวงหาโชคลาภและบริษัทอังกฤษจะได้มีอิทธิพลและความมั่งคั่งยิ่งขึ้นแต่ปัญหาการเมืองภายในของอังกฤษและความเสียหายที่พระเจ้าโอรังเซฟและชิวาจิก่อขึ้นในอินเดียก็สอเขาให้เห็นว่าจะเกิดความยุ่งยากขึ้นอีกมากงานในครั้งนี้จึงไม่รื่นรมเท่าที่ควรแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะว่าไม่ต้องการทำลายบรรยากาศฉลองและทำให้สุภาพสตรีเป็นกังวลสุนทรพจน์ของนายเอริฮูเยลได้ถูกคัดลอกบางส่วนเอามาลงไว้มีใจความว่าท่านทั้งหลายขออย่าได้ท้อแท้ใจ
ประเทศของเรามักแสดงความชาญฉลาดในการแก้ปัญหาได้เสมอเมื่อถึงคราวคับขันจงแสดงให้โลกเห็นว่าเราทำอะไรได้แล้วเราก็จะได้เห็นว่าปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีแห่งความสุขอีกปีหนึ่งปิดท้ายด้วยจดหมายถึงผู้อำนวยการบริษัทฮอลันดาประจำปัตตเวียเขียนที่อยุธยาเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1686เรียนเสนอชีวิตในสยามเริ่มกลับสู่ความราบรื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อคณะทูตฝรั่งเศสเดินทางกลับไปหลังจากที่มาบุกรุกบ้านเมืองแล้วก็เลือกเฟ้นสิ่งของต่างๆไปโดยไม่ต้องจ่ายเงินพวกเรายินดีขายสินค้าให้ในราคาถูกและคณะทูตได้สั่งซื้อสินค้าไว้เป็นจำนวนมากแต่ไอ้สุนัขฟอนคอนเสนอมอบให้เป็นของกำนันชาวฝรั่งเศสจึงเลิกซื้อแต่เราไม่ประหลาดใจไต่เท้าคงจะทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสและของสยามได้ส่งตกลงทำสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันเรายังไม่ทราบเนื้อความในสัญญาดังกล่าวแต่ฝรั่งเศสทิ้งกองทหารไว้ในสยามซึ่งแสดงความยศโสให้ประชาชนขุ่นเคืองและส่งวิศวกรไปสร้างป้อมปราการตามเมืองใหญ่ๆเช่นบางกอกพระเพทราชาพยายามยุยงให้ราษฎรเกลียดชังชาวฝรั่งเศสแต่ไม่กล้าทำออกนอกหน้าเพราะพระเจ้าแผ่นดินสยามโปรดคนเหล่านี้ในจดหมายฉบับก่อนกระผมได้เรียนว่าพระองค์มีพระพลานามัยไม่ใคร่สมบูรณ์นักโชคร้ายจริงเดี๋ยวนี้พระอาการดีขึ้นมากกระผมได้แต่รอดูเหตุการณ์ต่อไปขอให้ท่านติดตามความคืบหน้าในปารีสและกรุณาแจ้งกระผมด้วยอันหนึ่งกระผมขออนุญาตเรียนย้ำขอเงินชดเชยสำหรับของกำนันที่ให้แก่พระเพทราชาอีกครั้งเพราะกระผมได้ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่าตนเองกระผมรอรับคำสั่งต่อไปจากท่านขอแสดงความเคารพอย่างสูงห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินอยุธยาวันที่21มิถุนายนคริสต์ศักราช1686เวลาผ่านไปตอนนี้คอนสแตนตินได้ลูกชายคนใหม่และเขาก็นำเด็กมาให้สังฆราชลาโน่ตั้งชื่อให้สังฆราชลาโน่ก้มมองใบหน้าแดงเหี่ยวย่นของทารกด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจนี่เป็นเด็กที่จะได้รับเกียรติยศสูงสุดแต่ยังไม่รู้ตัวเพราะว่าไร้เดียงสานักท่านเจ้าคณะจัดชายกระโปรงผ้าลูกไม้ให้เด็กอย่างประดักประเดิดแล้วก็ส่งต่อไปให้บาทหลวงโซอาเรสมองดูปากน้อยๆ อยู่อย่างขัดใจเมื่อนักบวชชราแต้มเกลือบนริมฝีปากบาทหลวงโซอาเรสถามว่าท่านจะตั้งชื่อเด็กว่าอะไรชวนทลาโน่พูดเสียงหนักแน่นชอกระเชอวอแหวนนอหนูในขณะที่อุรสุนยามาดาผู้เป็นแม่ทูลหัวส่งเสียงค้านอย่างขันแข็งเชานางอยากให้เด็กใช้ชื่อเป็นภาษาโปรตุเกสพ่อขอตั้งชื่อเจ้าว่าชวนในนามแห่งพระบิดาพระบุตรคำสวดต่อๆไปฟังแทบไม่ได้ยินเด็กน้อยตะเบ่งเสียงร้องไห้ดังเมื่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หยดลงบนหน้าผากคอนสแตนตินมีความสุขเขากำมือน้อยๆของจอร์จลูกชายคนโตเด็กชายเฝ้ามองพิธีที่เขาไม่เข้าใจอย่างตั้งใจแล้วก็เอาจริงเอาจังพ่อครับทำไมถึงต้องไล่ปีศาจไปจากน้องด้วยเขาไม่ได้ร้ายกาจอะไรนี่คอนสแตนตินหันไปทางมาเรียเพื่อให้มาเรียอธิบายมาเรียอธิบายอย่างเคร่งขรึมว่าผ
ผู้ที่ได้รับศีลเพื่อปลดปล่อยตัวจากซาตานเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์อ๋อถ้าอย่างนั้นลูกของอีกอบแม่ครัวที่ตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็ไปลงนรกอย่างนั้นล่ะเหรอใช่ตอนนี้อยู่ในนรกแล้วมาเรียตอบอย่างขึงขังคอนสแตนตินท้วงเมื่อเห็นจอร์จหน้าซีดด้วยความกลัวไม่ใช่นะมาเรียคุณก็รู้ว่าเด็กทารกที่ไม่ได้รับศีลล้างบาปจะไปอยู่เขตแลมฉันไม่ได้เรียนมาอย่างคุณแต่ดูเหมือนเคยได้ยินมาเขตแลมเป็นที่อยู่สำหรับลูกๆชาวคริสต์ที่ตายก่อนที่จะได้รับศีลล้างบาปแต่อีกอบไม่ยอมให้ดิฉันนำลูกไปรับศีลเพราะฉะนั้นมันจึงต้องตกนรกจอร์จมาสวดกันเถอะลูกมาเรียนนี่เป็นคนที่เคร่งศาสนาอย่างมากคอนสแตนตินนั่งลงที่แท่นสวดมนต์แต่แทนที่จะตั้งสมาธิได้อย่างภรรยาเขากลับคิดถึงปารีสคิดถึงเรือที่นำคณะทูตฝรั่งเศสกลับไปพร้อมกับคณะทูตสยามซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งไปเจริญพระราชไมตรีบางทีอีกสักเดือน2เดือนบาทหลวงตาชาร์ดคงจะเขียนจดหมายมาบอกเขาว่าบาทหลวงเดอลาชาสเห็นด้วยหรือเปล่ากับข้อเสนอของเขาแล้วก็นำขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสจดหมายตอบใช้เวลาอีกปีหนึ่งกว่าจะถึงจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างในระหว่างนี้นายทหารเพียง 2-3 คนที่ราชทูตโชมองทิ้งเอาไว้ให้ในความควบคุมของฟอร์แบงคงช่วยป้องกันปัญหาในการสืบสันตติวงศ์ไม่ได้นายทหารชาวใต้คือหมายถึงฟอร์แบงนั่งทำหน้ายะโสอยู่ในโบสถ์ด้านหลังเขาถ้าไม่มัวอยู่กับทาสก็คิดแต่จะประจบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานทั้งบ้านข้าทาสบริวารและเสื้อผ้าใหม่ยกดอกลายทองตามสักแม่ทัพเรือที่เพิ่งได้มาโชคดีที่เชอวาลิเยยังพูดภาษาสยามไม่ได้และประกาศว่าไม่อยากจะเรียนจึงต้องขอให้บาทหลวงมิชชันนารีเป็นล่ามให้เวลาเข้าเฝ้าบาทหลวงเหล่านี้ระวังตัวรู้จักตัดทอนไม่แปลคำร้องทุกเกี่ยวกับเสนาบดีแล้วก็มารายงานคอนสแตนตินในทันทีเขาโกรธเกรียวที่ถูกฟอนคอนรั้งอยู่ในอยุธยาแล้วก็คิดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดปรานเขามักแสดงความหยาบกระด้างคอนสแตนตินนึกในใจว่าไอ้หน้าโง่ยังไม่รู้ตัวอีกหรือไงว่าถูกกักไว้ที่สยามเพราะความโผงผางของตัวเองคอนสแตนตินไม่อาจจะปล่อยคนที่จะกล่าวร้ายเกี่ยวกับประเทศสยามหรือผู้บริหารแผ่นดินไปได้บาทหลวงตาชาร์ดเข้าใจเจตนาของเสนาบดีอย่างถ่องแท้และรู้ว่าคณะของเขาจะได้รับผลประโยชน์หากร่วมมือด้วยพิธีสวดจบลงทารกน้อยกำมือแน่นร้องด้วยความหิวถูกส่งต่อให้พี่เลี้ยงมาเรียเกาะแขนสามีเดินไปตามทางในโบสถ์ชายกระโปรงยาวสีขาวกวาดพื้นปูอิฐคอนสแตนตินรู้สึกว่าเธอกำมือแน่นเข้าเมื่อมองไปรอบๆเขาก็เข้าใจอาการสะดุ้งของหล่อนคาโตน่านั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยนั่นเองคาโตน่าซึ่งเป็นอดีตเมียเก่าของเขาที่ทั้งสวยและเต็มไปด้วยพิษสงราวกับงูเห่าหล่อนท้องได้ราว4เดือนอวดท้องและหน้าอกจนชุดจีนทำด้วยผ้าไหมสีเหลืองแทบจะปริฮีแลสามีของหล่อนซึ่งเป็นหัวหน้านักร้องในโบสถ์เสียชีวิตไปได้ปีกว่าแล้วคอนสแตนตินซ่อนยิ้มแล้วก็โค้งรับการคำนับจากฟอร์แบงคนเจ้าเล่ห์เขาโบกหมวกคำนับกลุ่มชุมชนโปรตุเกส
ชุมชนฝรั่งเศสที่อยู่กับเมอร์ซิเออร์เวเร่มีชาวอังกฤษ 2-3 คนดานิเอลเยลโทมัสอีเวสแม้แต่ซามูเอลไวท์ก็มายืนดูอยู่ห่างๆเขาถูกเรียกตัวมาจากมาริดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนพร้อมกับโค้ชซามไวท์ขณะนำภรรยาเดินไปลงเรือเขามองดูแซมเห็นชาวอังกฤษหลีกออกห่างแซมทำท่าสนอกสนใจกับเด็กกำพร้าของมาเรียแต่อาจจะแซงทำก็ได้สำหรับแซมคอนสแตนตินไม่มีทางรู้เขาทะเลาะกันอย่างรุนแรงในการพบกันครั้งแรกแซมคาดการจากหมายเรียกของคอนสแตนตินว่าน่าจะมีเรื่องไม่ดีจึงพยายามถ่วงเวลามาอยุธยาเขาให้เสมียนเขียนจดหมายมาว่าป่วยและเตรียมส่งบุตรสาวไปอังกฤษเพราะตั้งแต่เป็นม่ายเขาไม่รู้ว่าจะอบรมเธอให้เป็นกุลสตรีได้อย่างไรซ้ำยังต้องดูแลการซ่อมเรือลำหนึ่งในที่สุดเขาก็เดินทางมาพาโค้ชและกัปตันเลสลี่มาด้วยแต่เมื่อถึงอยุธยาก็ไม่ยอมออกจากบ้านพักอ้างว่าป่วยไข้ขึ้นเพราะเดินทางบุกป่ามานานอาการอาจถึงตาย1สัปดาห์ผ่านไปแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งระหว่างนั้นมีรายงานมาจากมาริตตะนาวสีมาสุรีปธรรมและหงสาวดีเป็นระยะระยะฟ้องเรื่องการช่อโกงของเจ้าท่าการยึดเรือการปล้นสินค้าการลักพาลูกเรือมีคนร้องทุกข์มาจากทุกสารทิศบัญชีการค้าของเมืองมาริดก็ไม่โปร่งใสแม้แต่บริษัทอังกฤษที่มัตราสยังส่งหนังสือมาแจ้งเรื่องการกระทำผิดในนามพระเจ้าแผ่นดินสยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มกังวลพระทัยกับข่าวเหล่านี้มีรับสั่งให้เสนาบดีตรวจสอบบัญชีของมาริดและก็ตั้งขุนนางเป็นคณะกรรมการช่วยงานแล้วก็ส่งกริ้วที่แซมสร้างป้อมปราการที่มาริดไม่เสร็จเสียทีทั้งที่เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งคอนสแตนตินยังได้รับจดหมายจากคนที่รู้จักกันมานานและคงเป็นฉบับที่น่าฉงนที่สุดเขาอ่านทวนซ้ำหลายรอบพยายามค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้วิธีการเขียนอย่างระวังตัวเขาใช้เวลานั่งตรึกตรองอีกพักใหญ่มองพระอาทิตย์ตกดินจากหน้าต่างแสงสนธยาเปลี่ยนเป็นสีอมม่วงอย่างรวดเร็วในที่สุดซามูเอลไวท์ก็คิดว่าตัวเองอาการดีขึ้นพอที่จะเข้าพบเสนาบดีได้แต่ฟอนคอนซึ่งได้เรียนรู้ประโยชน์ของความอดทนในเอเชียแจ้งว่ามีธุระยุ่งยังให้เข้าพบไม่ได้เขาปล่อยให้เวลาผ่านไปอีก3วันระหว่างที่รอซามวนใช้เวลายืนมององครักษ์ข้าทาสขุนนางที่เดินขวักไขว่ไปมาอยู่ในลานบ้านของเสนาบดีได้รู้สำนึกว่าบุคคลผู้นี้เพียงลงชื่อแกร็กเดียวก็สามารถแต่งตั้งให้เขามีอำนาจเหนือผู้ใดในการค้าชายทะเลอันดามันและอาจทำให้เขาล่มจมถึงกับต้องตามบุตรสาวกลับลอนดอนก็ได้เมื่อได้เวลาซามูเอลไวท์จึงเข้าพบเสนาบดีที่ห้องทำงานด้วยความประหวั่นคือยังไม่ยอมให้พบเลยแต่ให้รอเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะเมื่อได้เจอกันคอนสแตนตินต้อนรับเขาอย่างดีหวังว่าเธอคงสบายดีนะดีใจจริงฉันเกือบโกรธตัวเองที่เรียกให้เธอมาอยุธยาทาสของเธอบอกว่าเธอเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดซามูเอลไว้นั่งลงบนเก้าอี้สลักตัวใหญ่ยิ้มบ้างเขารู้ดีว่าไม่มีอะไรต้องกลัวฟอนคอนเสนาบดีก็ต้องใช้เขาฟอนคอนเป็นกันเองอย่างจริงใจการที่เรียกตัวเข้ามาจากมาริดและให้รออยู่ที่ลานด้านนอกเป็นเพียงการตบตาชาวอังกฤษเป็นไงบ้างแซมมีคนพูดถึงเรื่องของเธอมากไม่ใช่เล่นนะฉันอยากให้เธอเป็นคนบอกมาว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรซามูเอลไว้ไม่ลังเลเขาคุยโวโอ้อวดเล่าพรางหัวเราะพราง
ถึงเรื่องเพลิงไหม้ที่เรือเรือที่ไฟไหม้ชื่อว่าเกอร์ดาบุกลูกเรือที่กระโจนน้ำหนีไฟสารภาพว่าเขาได้หาความสุขบนเรือกับผู้หญิงอินเดีย 2-3 คนก่อนจะนำพวกหล่อนออกขายเป็นทาสเขาเสริมว่าที่เรือเกอร์ดาบุกเขาได้พบชาวอังกฤษจากอาณานิคมในอเมริกาชื่อว่าดาเวนพอร์ตซึ่งเคยรู้จักกับฟอนคอนเมื่อเริ่มทำงานพร้อมกันที่มัตราสดาเวนพอร์ตที่น่าสงสารรู้ไหมว่าเขาอยู่บนเรือโฮปเวลซึ่งอับปางได้ขึ้นฝั่งที่หงสาวดีและถูกขายเป็นทาสคิดดูสิคนอังกฤษที่กลายเป็นทาสแต่โจเซฟเดมาคอร่าพ่อค้าชาวอาร์เมเนียพี่ชายของจอห์นซึ่งรับราชการถวายพระเจ้าหงสาวดีเป็นคนรับซื้อแล้วปล่อยเขาเป็นอิสระเขาลงเรือเกอร์ดาบุกแล้วเราเกิดยึดได้ฉันชักชวนให้เขาทิ้งบริษัทอังกฤษมาทำงานกับฉันเสนอเงินเดือนให้อย่างงามเดือนละ15ตำลึงเขาก็รับเขาได้เงินเดือนเกือบเท่าเยลที่มัตราสทีเดียวนะคอนสแตนตินยิ้มพยักหน้ายิ่งแย่กว่าที่เขาคิดเขาตรึกตรองโชคร้ายที่เขายังต้องใช้งานซามวนอยู่เพราะว่าเขายังต้องการเงินและแล้วคอนสแตนตินก็กล่าวกับซามวนไว้ว่าท่านนายไม่ใช่น้องชายของจอร์ดฉันคงฆ่านายกับมือแน่เขาพูดเน้นทีละคำโดยไม่เงยหน้าซามวนไว้ยืดตัวขึ้นโวยวายหลังจากที่นั่งฟังเขาพูดคอนสแตนตินมีท่าทีเหมือนกับเห็นด้วยแต่ทำไมจู่ๆจึงเกิดตำหนิเขาขึ้นมาเล่าเขาเพียงแต่ทำงานเพื่อหาเงินเข้าท้องพระคลังทำไมเสนาบดีไม่รู้สึกขอบคุณเขาแซมลุกขึ้นชี้ไปที่เครื่องเรือนและเครื่องประดับห้องอย่างท้าทายใครเป็นคนจ่ายค่าเก้าอี้ตัวนี้โต๊ะทำงานแล้วก็ยังรูปบนผนังนั่นล่ะรูปนี้สวยทีเดียวถ้านายขายฉันจะให้ราคาอย่างงามคอนสแตนตินลุกเดินมาดูภาพแล้วก็พูดเสียงเรียบๆไม่แสดงอารมณ์คอนสแตนตินพูดว่าอะไรกับการโต้ตอบซามวนไวท์ติดตามได้ตอนหน้านะคะฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแครกคิฟฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลนันมีบุ๊กจัดพิมพ์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ